วันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vector HD นะครับเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็เสิร์ชคำว่า Vector HD นะครับตัวนี้ราคา0.9เหรียญนะครับก็เสิร์ชแล้วแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคือดาวน์โหลดจะต้องผ่าน Wi-Fi หรือไม่ก็ต้องดาวน์โหลดผ่าน iTunes เท่านั้นนะครับเพราะไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ลองเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานี่ครับ Meta HD ระหว่างการทำงานนี้เราจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพื่อที่จะระบบจะได้ทำการดึงข้อมูลสภาพอากาศที่ปัจจุบันเอามานะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการเปิดในครั้งแรกถ้าเป็น Wi-Fi ก็คงจะเร็วหน่อยอันนี้ต่อผ่านเครือข่าย Edge นะครับโหลดแอปพลิเคชันนานนิดนึงสำหรับรุ่นนี้มีรองรับ iPad ด้วยนะครับแล้วก็คือรองรับ Retina Display ที่เป็น High Resolution High Definition นะครับก็รับรองว่าภาพสวยงามแน่นอนโอเคน่าจะได้แล้วนี่ครับก็คือพอเปิดมาครั้งแรกปุ๊บภาพที่เราเห็นก็คือจะบอกว่าเป็นคูเปอร์ติโนที่เป็นเมืองนะครับก็คือเมืองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยอากาศตอนนี้เป็นยังไงกี่องศาสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่ในอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเลือกโชว์ forecast ที่บอกว่าแต่ละวันเนี่ยพยากรณ์อากาศจะเป็นยังไงนะครับวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือพฤหัสบดีอันนี้คือเป็นวันเวลาที่บ้านเขานะครับพฤหัสจะเป็นยังไงศุกร์จะเป็นยังไงกดที่ปุ่มนี้ก็คือจะเลื่อนไปอีกเป็นวันต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วเป็นอันนี้ที่ current location เองคือนี่คือบ้านผมบอกว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะครับดูแบ็กกราวด์ค่อนข้างที่จะโอเคต่อไปที่เป็นที่แบงคอกนะครับแบงคอกครับลองกดออกมากดที่ตัวไอเมื่อกี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะแอดสถานที่ไหนเข้าไปได้บ้างกดที่มุมบนนะครับผมลองเลือกที่ผมสถานที่ซิดนีย์แล้วก็เซิร์ชนะครับซิดนีย์ออสเตรเลียกดปึ้งก็จะเข้ามาหรือนี่ครับถ้าเรากดแอดเมื่อกี้มันจะมีแอดเคอร์เรนต์โลเคชันอยู่ซึ่งเป็นโลเคชันปัจจุบันก็ระบบว่าจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาแป๊บหนึ่งครับโหลดดิ้งเสร็จก็ให้กดที่ Done จะเห็นว่ากราฟิกค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดผมมองเห็นที่ดาวน์โหลดมาประมาณ150 เมกนานจริงโอเคเสร็จละให้กดดันครับดันเสร็จก็จะขึ้นเรื่องเลือกเลื่อนไปโอเคมาที่ซิดนีย์ก็บอกว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงนะครับทนไหนแล้วก็ถ้าเราจะปิดเกาะกดที่ Hide Forecast ได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าใช้ครับแล้วก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วไม่แพงด้วย0.99เหรียญก็ลองหามาใช้กันดูนะครับติดตามวิดีโอรีวิวทั้งหมดนี้นะครับเรื่อยๆได้ที่ iphonemod.net หรือว่าที่ youtube.com นะครับ/iphonemodtv นะครับแล้วพบกันครับ